ัสดีครับผมชื่อวิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงนะครับเป็นหนึ่งในผู้กำกับ10 Year Thailand นะครับผมกำกับตอนที่ชื่อว่า Catopia นะครับถ้าชื่อไทยก็เมืองแมววิปลาสมีประเด็นที่อยากจะนำเสนออยู่แล้วนะครับเรื่องของสังคมที่ผ่านมาทุกคนพยายามจะไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามแล้วก็รู้สึกว่าใครที่คิดไม่เหมือนเราเนี่ยมันผิดมนุษย์หรือว่าต้องไล่เขาออกนอกประเทศอะไรเงี้ยคือแบบคือเริ่มคนไม่ได้คิดว่าจะอยู่ด้วยกันโดยสังคมที่มีความคิดหลากหลายแตกต่างจริงๆเราอยู่ด้วยกันได้นะครับส่วนตัวผมก็ทำงานกับคนที่เห็นต่างกับผมตลอดเวลาไม่เห็นมีปัญหาอะไรทีนี้ทำไมบางคนจะต้องมีปัญหาถ้าเราเห็นต่างกับเขาอะไรอย่างนี้นะการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องเห็นต่างอยู่แล้วไม่มีใครเห็นไปทางเดียวกันหรอกอันนั้นมันน่าจะเป็นสังคมที่ไม่มีอยู่จริงผมไม่ได้หวังว่าพวกเผด็จการจะปรับตัวดีขึ้นหรือว่ามันไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นนะฮะมันอินโนเซนต์ไปหน่อยแต่คาดหวังว่าคนประชาชนนี้แหละจะเข้าใจว่าสิทธิตัวเองคืออะไรแล้วก็เลิกสนับสนุนเผด็จการได้แล้วมึงบ้าหรือเปล่า มึงไปสนับสนุนเขาทำไมมึงได้อะไรจากเขาเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะมีคนพวกนี้จะเข้าใจว่าโอ้นี่มันเกี่ยวกับสิทธิของเราการที่เผด็จการมาควบคุมไม่ได้ควบคุมฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวควบคุมเราด้วยควบคุมเราทุกคนเห็นต่างไม่เป็นไรแต่อย่าไปเห็นว่าไอ้การส่งคนมาควบคุมนี่คือถูกต้องอยากให้เข้ามาดูทดลองรสชาติแปลกๆกันบ้างนะครับมันเหมือนอาหารนะมีหลายรสชาติ4ภูมิกับก็มี4แบบก็เรียกว่าคุ้มแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมหนังทางเลือกให้เขามีที่ยืนมีเขาจะได้คิดหาแง่มุมใหม่ๆมานำเสนอบ้างนะครับคือโอเคเราดูหนังตลาดก็ปกติแหละทุกคนก็ดูแต่ว่าเราก็ควรจะมีเวลาให้หนังอื่นๆบ้างแนวอื่นๆบ้างเพื่อพูดง่ายไม่จำเจมากคือเราก็เหมือนกินอาหารเราก็ไม่ได้กินอย่างเดียวซ้ำๆนะฮะเราก็เปลี่ยนไปบ้างลองดูชิมดูนะครับก็อยากให้ทุกคนลองทดลองดูTen Years Thailand